ียนช่วงนี้แล้วพอนักเรียนหยุดปีใหม่เปิดมาปั๊บวันที่5 6 7ได้เป็นใหม่เลยสอบกลางภาคเลยแล้วครูก็ออกข้อสอบไปแล้วนะคะข้อสอบของครูก็จะมีบทที่7เกี่ยวกับเรื่องการวัดซึ่งมีการวัดความยาวการชั่งกันตวงบทที่8เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ตั้งใจเรียนข้อสอบครูทำไม่ได้นะถ้าตั้งใจเรียนง่ายสุดๆเลยนะคะต่อไปค่ะคราวนี้ครูบอกว่าถ้าครูอยากทราบว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนเห็นเนี่ยครูอยากทราบว่ามีพื้นที่เท่าไหร่นักเรียนทำยังไงตอนนี้วีรวัฒน์ตอบได้แล้วแต่คนอื่นยังนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยนักเรียนต้องใช้วิธีเดิมคือใช้วิธีการตีตารางนักเรียนก็แบ่งส่วนเลย4เซนติเมตรนักเรียนแบ่งออกเป็นส่วนละ1เซนติเมตรครูแบ่งนะคะครูแบ่งเป็นส่วนละ1เซนติเมตรละด้านบนก็เหมือนกันครูก็แบ่งออกเป็นส่วนละ1เซนติเมตรด้านซ้ายครูแบ่งด้านขวาก่อนนะคะแบ่งออกเป็นส่วนละ1เซนติเมตรด้านขวาก็แบ่งส่วนละ1เซนติเมตรเสร็จแล้วเราก็ลากเส้นนะคะพอลากเส้นเสร็จนักเรียนก็จะได้เป็นตารางเล็กๆซึ่งจะมีด้านทุกด้านยาวด้านละ1เซนติเมตรเพราะฉะนั้นตารางรูปเล็กๆนี้จะมีพื้นที่เท่ากับ1ตารางเซนติเมตรเวลานักเรียนนับครูบอกไม่เอาละแหมนับมามากละไม่นับทีละ1ตารางแล้วเรานับเป็นแถวนะคะในแนวนอนนับได้กี่แถว4แถวในแนวตั้งนับได้กี่แถว4แถวบังเอิญว่าจำนวนแถวเท่ากันใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนหาพื้นที่เขียนให้อยู่ในรูปผลคูณจะได้เป็นอะไรคะ4คูณด้วย4พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะได้เป็น4คูณด้วย4เพราะจำนวนแถวเท่ากันถ้าปกติจำนวนแถวไม่เท่ากันเราจะเอาจำนวนแถวน้อยมาก่อนแล้วก็ตามด้วยจำนวนในแต่ละแถวเพราะฉะนั้นอันนี้จำนวนแถวเท่ากันนะคะจะได้เป็น4คูณด้วย4ขอเด็กลงค่ะขอภาพเด็กลงนิดนะคะเป็น4คูณด้วย4 4คูณด้วย4จะได้เท่ากับ16มีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรตารางเซนติเมตรนักเรียนก็กลับไปดูอีกนิดนึงว่าถ้าครูถามว่ารูปสี่เหลี่ยมที่นักเรียนเห็นขณะนี้ตรงกับรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดที่นักเรียนเรียนไปแล้วสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นการหาพื้นที่นี้เป็นการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสครูก็สรุปว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็ไปดูนะคะ4ตัวนี้เราเรียกว่าอะไรความกว้างความกว้างแล้ว4ตัวนี้ความยาวเมื่อสักครู่ครูถามว่าด้านยาวเราก็เรียกความกว้างใช่ไหมคะด้านสั้นเราเรียกว่าขอโทษค่ะด้านยาวเราก็เรียกว่าความยาวส่วนด้านที่สั้นกว่าเราก็เรียกว่าความกว้างแต่ตอนนี้มีด้านไหนด้านสั้นด้านไหนด้านยาวมีไหมไม่มีด้านเป็นไงกันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราเรียกเหมือนกันเลยเราเรียกว่าความยาวของด้านด้านนี้ครูก็จะเรียกว่าความยาวของด้านเพราะฉะนั้น4ตัวแรกเนี่ยก็เป็นความยาวของด้านด้านนี้ล่ะคะเราก็เรียกว่าความยาวของด้าน4ตัวที่2ก็จะเป็นความยาวของด้านขอเต็มๆเลยนะนะคะเป็นความยาวของด้านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าต่อไปนักเรียนไม่ต้องมาตีตารางให้เสียเวลาแล้วเราก็จะใช้การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันนี้นะคะในการหาพื้นที่เลยถ้าด้านเท่ากันทุกด้านนักเรียนแทนตัวเลขลงไปก็จะกลายเป็นความยาวของด้านคูณด้วยความยาวของด้านงงไหมคะงงไม่งงอ้าวถ้าไม่งงตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเขียนเป็นที่เรียบร้อยค่ะวันนี้วันพุธที่24ธันวาคมพ.ศ. 2557เสร็จแล้วนักเรียนเขียนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้ในการหาพื้นที่เราจะไม่ตีตารางแล้วนะคะนักเรียนเขียนในบรรทัดเดียวกันนะนักเรียนเขียนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับ
ความกว้างคูณด้วยความยาวนักเรียนเขียนในบรรทัดเดียวกันนะคะของครูขอต่อยบรรทัดเพื่อนักเรียนจะได้เห็นได้ชัดเจนนักเรียนเขียนว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความกว้างคูณด้วยความยาวบรรทัดถัดมาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับเขียนบรรทัดเดียวกันนะคะความยาวของด้านคูณด้วยความยาวของด้านนักเรียนเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะคะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของด้านคูณด้วยความยาวของด้านแล้วนักเรียนกลับไปท่องแล้วก็จำให้แม่นแต่ป.4ครูจะสอนแบบคร่าวๆนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนไปเรียนต่อในชั้นป.5แล้วก็ป.6นะคะใครยังไม่เสร็จยกมือตอนนี้ทุกคนเสร็จแล้วนะคะถ้าเสร็จแล้วอ่านพร้อมกันดังๆค่ะพร้อมค่ะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับความกว้างคูณด้วยความยาวพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับความยาวของด้านคูณด้วยความยาวของด้านดีมากค่ะเดี๋ยวเราจะใช้การหาพื้นที่แบบนี้ในการหาพื้นที่ต่อไปนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนคำสั่งลงสมุดเลยครูนำมาจากในหนังสือคณิตศาสตร์นะคะหน้า155ข้อที่3ใหญ่นักเรียนเขียนเลยค่ะจงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้แต่ครูขอแยกให้ชัดเจนนะคะนักเรียนเขียนข้อคำสั่งข้อที่3ลงสมุดค่ะข้อที่3จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้จะอยู่ในหน้า155นะคะนักเรียนคะนักเรียนเขียนข้อที่1นักเรียนวาดรูปเลยค่ะทุกคนวาดรูปลงสมุดเลยส่วนของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะตอนนี้ครูยังไม่ได้สอนวาดรูปใช่มั้ยคะนักเรียนเอาง่ายๆนักเรียนก็ลากเส้นในแนวนอนถูกต้องค่ะ2ช่องในแนวตั้ง2ช่องลากให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้มีความยาวด้านละ2ช่องนะคะเสร็จเรียบร้อยนักเรียนเขียนตัวเลขกำกับไปเลยว่าตรงนี้2เซนติเมตรด้านนี้2เซนติเมตรถ้า
จากรูปที่นักเรียนเห็นนักเรียนคิดว่าน่าจะตรงกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะฉะนั้นบรรทัดถัดมานักเรียนเขียนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกคนเขียนแบบนี้เลยค่ะข้อที่หนึ่งไปพร้อมกันก่อนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับอะไรคะเมื่อสักครู่นี้เท่ากับความยาวของด้านคูณด้วยความยาวของด้านโอ้ดีมากครูบอกแล้วว่าห้องนี้มีตู้นำที่ดีนะคะนักเรียนเขียนเลยค่ะความยาวของด้านคูณด้วยความยาวของด้านใครห้ามเขียนสั้นๆด้วนๆเหลือแค่ด้านเฉยๆไม่เอานะคะแล้วเลยเขียนเต็มๆไปก่อนความยาวของด้านคูณด้วยความยาวของด้านเสร็จเรียบร้อยเขียนเท่ากับให้ตรงกันแล้วนักเรียนแทนค่าความยาวของด้านด้านแรกคือเท่าไหร่2นักเรียนใส่แค่หน่วยยังไม่ต้องใส่คูณด้วยความยาวของอีกด้านหนึ่งคือเท่าไหร่2ตอนนี้อยู่ในช่วงของการแทนค่ายังไม่ต้องใส่หน่วยใดๆทั้งสิ้นเสร็จแล้วเท่ากับขออีกหนึ่งคุณท่านนะคะ2คูณด้วย2เท่ากับ4นักเรียนก็ใส่4เสร็จหรือยังถ้าอยู่ในขั้นตอนของการคูณตรงนี้นักเรียนยังไม่ต้องใส่หน่วยแต่พอนักเรียนหาผลคูณมาเสร็จเราใส่หน่วยให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นหน่วยของการหาพื้นที่จะมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเป็นตารางแล้วเราวัดเป็นเซนติเมตรก็จะออกมาเป็นตารางเซนติเมตรให้ใช้อักษรย่อได้นะคะตอรอจุดสอมอจุดเสร็จแล้วนักเรียนตอบค่ะในแต่ละข้อขอทำเป็น4บรรทัดแบบนี้นะคะ